นิทานเรื่องกาอีตัวเจ้าเล่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาอีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่กาอีตัวนี้ฉลาดแกมโกงและเจ้าเล่ชอบหาโอกาสเอาเปรียบสัตว์อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งกาอีเห็นนกกระจอกเทศตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารอยู่กาอีคิดแผนร้ายขึ้นมันบินไปหานกกระจอกเทศและพูดว่า ุณนกกระจอกเทศข้ามีข่าวดีมาบอก,ข,ข,บอกข้ารู้ที่ที่มีหนอนอ้วนๆเยอะมากไปหาอาหารด้วยกันเถิดนกกระจอกเทศดีใจมากเพราะมันชอบกินหนอนเป็นอาหารมันจึงตามกาอีไปกาอีพานกกระจอกเทศไปที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กาอีพูดว่าหนอนอยู่ใต้ดินตรงนี้เราต้องขุดดินเพื่อหาหนอนนกกระจอกเทศเริ่มขุดดินอย่างขมักขม้น กาอีเห็นนกกระจอกเทศกำลังยุ่งอยู่มันจึงบินไปที่ต้นไม้จากนั้นกาอีก็ส่งเสียงร้องดังๆว่าเฮ hey, นกกระจอกเทศข้าเห็นเสือโคร่งกำลังวิ่งมาทางนี้รีบหนีเร็วนกกระจอกเทศตกใจกลัวรีบหนีไปโดยไม่ทันคิดอะไรกาอีเห็นนกกระจอกเทศหนีไปมันจึงหัวเราะอย่างสะใจ,จ กาอีลงจากต้นไม้และเริ่มกินหนอนที่นกกระจอกเทศขุดไว้ทั้งหมดมันกินจนอิ่งคติเตือนใจอย่าไว้ใจคนอื่นง่ายๆโดยเฉพาะคนที่ชอบพูดโอ้ปวดเราควรคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจทำอะไรคนที่โลภมากมักจะได้รับผลร้ายในที่สุด